ีใครขออะไรคุณมาไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีของคุณมีไหมไม่มีเลยกล้าล้อเล่นผมมีครับเป็นสินค้าตัวเก่าโคตรเก่าแบบย้อนยุคอ่ะครับ80ใหม่อ่ะเก่าอันเนี้ยเก่าอันนี้เหรอใช่แบบว่าเป็นไงสมัยคุณยังเป็นตัวแบบว่าอะไรอยู่ในผมยังไม่งอกยังไม่งอกแบบคลาสสิกอ่ะคลาสสิกเลยตัวนี้คือจี๊ดเลยผมอยากรู้แล้วมันคือสวัสดีครับผมก๊อฟครับผมไทยครับผมพวกเราสองคนอยู่ในรายการขอมาก็จัดให้เย้นี่เลยครับปุ้ม AD Fire MP 230เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับครับโอ้พูดถึงกล่องก็สวยเลยนะดูสีดิคือแบบสีเขียวแก่เขาเรียกว่าไงเพิ่มความคลาสสิกมันก็คลาสสิกตั้งแต่กล่องเลยใช่โอ้โห แค่กล่องยังสวยคิดว่าคุณคิดว่าแบบว่าตัวจริงๆของมันจะสวยขนาดไหนมันน่าจะสวยคลาสสิกเรโทรมากๆนะเดี๋ยวผมเริ่มแกะก่อนดีกว่าครับผมตัวกล่องก็บอกสเปคนะบอกใช่บอกสเปคบอกมีหลายภาษาด้วยเนี่ยอ่ะมีภาษาอะไรบ้างครับผมอังกฤษฝรั่งเศสมีอะไรอีกครับเนี่ยนี่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นโปรตุเกสรัสเซียจัดไปครับโอเคอ่ะวางไว้ก่อนนี่นะครับเป็นแบบอย่างนี้เลยคือแบบว่าค่อนข้างง่ายเนาะการแกะมันจะมีอีกชั้นนึงอันนี้เป็นเหมือนแค่ภายนอกให้ดูมันเป็นตัวคุมใช่ไหมใช่ใช่สวยนะวางไว้หน้าข้างแหวนไอ้กล่องสวยนะโอ้ยกลิ่นทะลุออกมาเลยเฮ้ยอันนี้มีโฟมด้วยเนี่ยใช่โฟมคือการกระแทกอย่างดีอ่ะใช่เนี่ยเป็นโฟมกันนี่กลิ่นนี่แบบว่าของใหม่จัดเลยเนี่ยใช่ไหมกลิ่นลังอ๋อมาแล้วตัวเอกของเราโอเคก็มีทั้งหมดแค่นี้ครับในกล่องเฮ้ยยังไม่หมดใครว่าหมดไม่จริงครับผมนี่คืออะไรซ่อนอยู่นะคือแบบเขาซ่อนไว้อ่ะหมดยังอ่ะผมแกะนี้ให้หมดแล้วคือแบบว่างูฉกตาได้อ่ะโคตรเนียนการซ่อนของเขาการออกแบบที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ซ่อนหรอกการเก็บหูฟังมันไม่ซ่อนหรอกไม่ซ่อนคุณมองไม่เห็นเองโอเคอันนี้เป็นกล่องเก็บสายนะครับผมสายเขาให้มานี่อันนี้เป็น USB นะครับผมเป็นType-Cแล้วก็สาย AUX นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานในหลายๆภาษานะครับเขามีขนมให้คุณด้วยอันนี้ไว้กินตอนลูกอมเหรอครับฟังเพลงใช่อ๋อถ้าจะกินแล้วผมจะได้ฟังไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับผมมันคือกันชื้นไว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ดีกว่าตัวเพกนี่เปิดกล่องมาแล้วนะครับเจ้าตัว AD Fire MP 230ตัวนี้เพราะเขาได้เห็นตัวจริงแล้วโอ้โหเจ๋งนะผมเคยไปดูอยู่ว่าข้อมูลของเจ้าตัวเนี้ยผมเคยดูเขาบอกว่านี่ตัวเนี้ยเป็นไม้เพราะว่าเขาบอกว่าไม้จะหนากว่าพลาสติกแล้วก็จะบางกว่าเหล็กซึ่งตรงเนี้ยทำให้ได้เสียงที่นุ่มถุ้มไพเราะใสออกมาให้พวกเราใช่ครับนะครับซึ่งที่เป็นไม้เนี่ยต้องบอกว่าผู้สร้างอ่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค50หรือ60ก็คือเอาคอนเซ็ปต์เก่าๆนั่นแหละมาทำเป็นลำโพงตัวนี้ก็คือมันคือความเรโทรคลาสสิกเลยนั่นเองใช่คือยุคเก่านะให้ดูเป็นยุคเก่าเลยนะใช่ครับผมแล้วยังไม่พอนะปุ่มดูปุ่มด้วยเป็นปุ่มแบบเปียโนอ๋อก็คืออินสไปเรชั่นของเขามาจากเปียโนนั่นเองใช่แบบทุกคนก่อนโอ้โหสวยมากแล้วก็นี่เลยข้างหน้าตรงนี้ครับครับ
ทำมาจากผ้าอ่ะฮะด้านหลังก็เหมือนกันนะให้ดูแว๊บนึงนะพอแล้วแว๊บนึงเนี่ยอ๋อโอเคครับก็ทำมันเป็นผ้าจากผ้าใช่เป็นผ้าบุซับนะครับผมอืมอ๋อแล้วก็ครับผมเขาเก็บรายละเอียดดีมากนะยังไม่พอนี่ด้านล่างเห็นป่ะไม่เห็นนะด้านล่างคือแบบว่ามันเป็นสี่ปุ่มเอาไว้แบบว่าแท่นวางปกติหรือเปล่าไม่ใช่แท่นวางอ่ะมันแบบว่าดูดซับแรงกระแทกเวลาแบบเปิดเพลงดังๆแล้วมีเสียงเบสออกมาครับผมคุณเคยเห็นไหมลำโพงที่แบบว่าไม่มีตัวเนี้ยเวลาเปิดมันจะสั่นแล้วแบบมันจะเคลื่อนใช่ซึ่งตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกเวลาคุณเปิดเสียงดังมันก็จะอยู่นิ่งอ๋อแล้วการที่เบสวิ่งลงไปข้างล่างนี่ก็ไม่อืดด้วยใช่มันจะไม่อืดมันจะแผ่ไม่ทำให้โต๊ะสั่นเอางี้ดีกว่าอืมดีนะใช่ครับผมอ่ะงั้นผมขอถามถึงแบตหน่อยว่าความจุแบตตัวนี้เท่าไหร่2,500 แอมป์ 2,500 แอมป์ถ้าผมชาร์จเต็มครั้งหนึ่งอยู่ได้นานไหมโอ้สบายตัวนี้นะเล่นไปเลย10ชั่วโมงครับ10ชั่วโมงเลยใช่โอ้โหดีนะแล้วก็น้ำหนักของมันไม่ถึง1กิโลเพียงแค่850กรัมเอง850กรัมนี่อย่างเบาแต่ก็ดูทรงตัวก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะพูดถึงใช่ก็คือผมแบบหิ้วมือเดียวได้มันเล็กมากเลยเหมาะกับการแบบเอาออกไปปิกนิกเงี้ยออกไปชิลๆด้านนอกนะเออแต่ผมว่าเอาอยู่ในห้องอยู่ว่าอยู่ในคาเฟ่ร้านกาแฟเงี้ยตั้งโต๊ะตัวสวยๆทั้งตัวนึงผมว่ามันค่อนข้างที่จะตั้งจัดง่ายนะผมว่าดูเป็นแบบอาจจะเป็นมินิมอลอาจจะเป็นเรโทรตามสไตล์ของร้านได้เลยนะครับผมเออสวยสวยสวยผมว่าอ่ะแล้วก็เรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมนี่เลยด้านหลังนะครับมันจะมีอยู่3รูนั่นเองก็ตัวนี้ชาร์จแบตเป็นแบบ Type C ถ้าผมมีสายชาร์จที่บ้านผมก็เสียบชาร์จได้เลยใช่แล้วก็รูครับ AUX นะครับครับผมสายแจ็คก็เสียบได้แล้วก็ตรงนี้ที่ให้มาก็คือเป็นแบบว่าคุณสามารถเอาเมมโมรี่อะที่มีเพลงอยู่อะแบบว่าคุณอยากเล่นเพลงเซตของตัวเองอะครับเสียบเข้าไปแล้วเปิดเล่นได้เลยอันนี้เป็น SD card ใช่ไหมใช่โอเคดีนะรองรับนะผมก็รองรับหลายส่วนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดลำโพงให้คุณดูก่อนที่คุณจะไปรีวิวภายในของมันได้ครับครับผมมาดูกันครับผมปึ๊บโอ้ให้ลงแบบว่าปุ่มเปียโนอะอุ้ยเหมือนกับว่าเรากดค้างเพื่อที่จะให้ลำโพงมันเริ่มต้นการทำงานถูกไหมใช่เราต้องกดค้างใช่ไหมเพื่อเปิดเพื่อปิดใช่ครับผมแต่แบบแค่เสียงเปิดเมื่อกี้นี้ก็ดูแบบว่ากังวานเข้าไปในซิลิบัมผมแล้วมีไฟด้วยนะไฟกับพริบกับพริบแสดงสถานะโอเคครับคุณว่ามาเลยเมื่อคุณไปดูข้อมูลมาแล้วฮะด้านในนะครับไอ้เจ้า MP230 ตัวนี้นะครับเป็นแบบ full range driver ขนาด48มิลนะครับเป็น full range driver คู่นะหรือก็คือลำโพงดอกคู่นั่นแหละขนาด48มิลนะครับซึ่งเป็นดอกคู่ที่อยู่นี้นะแล้วก็เป็นดอกที่ดอกละ10วัตต์ที่กินไฟซึ่งรวมๆแล้วก็คือ20วัตต์นั่นเองแค่กินไฟน้อยมากๆมี2ตัวใช่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในส่วนของการถ่ายโอนข้อมูลหากสมมติว่าคุณเชื่อมบลูทูธใช่ไหมครับผมใช่ซึ่งบลูทูธของเจ้าตัวนี้มันเป็น 5.0 อยู่แล้ว 5.0 นี่ก็คือแบบว่าคุณเปิดบลูทูธปุ๊บอันนี้ก็ติดแล้วอ่ะแบบมันเชื่อมกันไวมากอ่ะผมบอกก่อนเลยว่าถึงหน้าตารูปทรงรูปร่างจะเป็นคลาสสิกเรโทรขนาดนี้แต่ว่าเทคโนโลยีภายในนั้นค่อนข้างล้ำเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างแรกเลยนะในตัว MP 230ตัวนี้นะครับเขานำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า DSP เข้ามามันคืออะไรครับเนี่ย DSP DSP นะครับย่อมาจาก Digital Signal Processor นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ตัวชิปเซตของเจ้า MP 230ตัวนี้นะครับเป็นชิปเซตคลาสดีอ่ะหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นชิปเซตตัวใหม่ที่ทำให้ประสิทธิภาพของลำโพงตัวนี้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสุดยอดเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นถือว่าค่อนข้างที่จะล้ำแล้วก็ทันสมัยไม่เข้ากับรูปทรงที่เป็นดูเรโทรขนาดนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อคุณพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วครับผมผมอยากลองฟังด้วยผมอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงลองเชื่อมเลยไหมคุณจัดไปดิคุณเปิดอยู่ปะ
เปิดอยู่ครับโอเคอ่ะผมให้กล้องดูอันนี้ผมก็เปิดบลูทูธนะกดเข้าไปการตั้งค่าอ่ะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่ง นี่เราก็รออุปกรณ์อื่นๆใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่เคยเชื่อมกับตัวนี้เลยเนี่ย A few moments later ผมจะทำการเปิดบลูทูธมามีปุ่มนะผมกดแล้วนี่มาแล้วเห็นไหม Edifier MP 230นี่ไงมีเสียงด้วยเชื่อมต่อเรียบร้อยคือ pairing เรียบร้อยเชื่อมต่อโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงกันดีกว่าคิดว่าผมชอบตัวนี้ครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบลำโพงที่มีเสียงเบสหนักเกินไปตัวเนี้ยตอนที่เปิดสุดเมื่อกี้แล้วเพลงที่มีเบสนะคือเบสมันนุ่มมากเบาผมชอบสไตล์แบบว่าชิวๆอ่ะเอาไว้เปิดแบบจิบกาแฟอย่างเงี้ยฟังสบายๆใช่เปิดเพลงแจ๊สโอ้โหสุดยอดมากตัวนี้ผมชอบจริงแล้วคุณคิดไงกับตัวเนี้ยผมอาจจะเป็นแบบว่าสายที่แบบชอบเบสหนักๆนิดนึงเบสหนักผมเลยว่าอาจจะกระโดดไปในส่วนของตัว QD 35ที่โอ้ใช่ตัวนั้นผมรีวิวไปบอกเลยว่าตอนนั้นเบสโคตรหนักเพราะว่าในความคิดผมนะตัวนี้อาจจะเป็นในส่วนของไลฟ์เบสนะครับซึ่งถ้าหากว่าแบบไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่ออกไปปิกนิกอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเปิดเพลงคลอเบาๆฟังสบายๆผมก็บอกว่าเวิร์กเลยนะครับผมใช่ก็ถือว่าเสียงที่สะท้อนออกมาจากวัสดุที่ทำจากไม้นะครับค่อนข้างที่จะกังวานไพเราะเลยทีเดียวหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจสินค้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ด้านล่างในคลิปชั้นให้นะครับแล้วก็ทุกช่องทางของเดวายภาษาเดี๋ยวผมขึ้นให้ฟึ๊บอ่ะทุกช่องทางนะครับเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ของเราครับผมแล้วก็หากเพื่อนๆท่านไหนอยากให้พวกเรา2คนจัดอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนหมดเวลาลงแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ